8อาหารเสริมภูมิคุ้มกันช่วยต้านไวรัส 1. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินซีสูงและยังมีสารอื่นๆเช่นสารเคอร์ซีทีนที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีมีธาตุแมกนีเซียมซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำลายเซลล์มะเร็งและช่วยกำจัดไวรัสได้ 2. ผลไม้ตระกูลส้มเช่นส้มชนิดต่างๆส้มโอเกรปฟรุตมะนาวผลไม้กลุ่มนี้มีระดับวิตามินซีสูงและวิตามินซีจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างเม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น 3. พริกหยวกสีแดงในพริกหยวกสีแดงมีวิตามินซีสูงมากเช่นเดียวกับผลไม้ตระกูลส้มจึงช่วยเสริมภูมิต้านทานได้ดีอีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงสายตาและผิวได้อีกด้วย 4. กระเทียมกระเทียมมีสารประกอบจำพวกซัลเฟอร์อยู่มากซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานจึงมีสรรพคุณในการช่วยป้องกันร่างกายจากการติดเชื้ออีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวจึงช่วยลดความดันเลือดในคนที่มีความดันเลือดสูงได้อีกด้วย 5. บรอกโคลีบรอกโคลีอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกมากมายจึงช่วยเสริมภูมิต้านทานได้ดี 6. คะน้าคะน้ามีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันการติดเชื้อต่างๆ 7. มะละกอสุกในมะละกอสุกมีปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 224% ของปริมาณที่กำหนดต่อวันอีกทั้งยังมีเกลือแร่เช่นโพแทสเซียมวิตามิน B โฟเลตที่ช่วยบำรุงโลหิตนอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยชื่อปาเปนซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบอีกด้วย 8. อะโวคาโดอะโวคาโดมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทั้งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายและมีวิตามินซีซึ่งช่วยป้องกันหวัดได้